คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเราฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เองถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละเออรอพี่แป๊บเดียวครับครับวันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันนี้สวยจริงๆเลยวันนี้คุณครับยังครับยังยังไม่หมดเหรอครับยังไม่เลิกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับขอโทษทีครับคุณลุงเละเทะเหมือนคุณนะครับจะทำยังไงครับผมไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหนอ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไรทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนึงเนี่ยไม่รับสายด้วยเฮ้ยไอ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระด่ากันเลยเหรอเอ็มไปขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒิจะดังทำไมพี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอกลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบๆไปเดี๋ยวๆๆอยากจะกินน้ำแดงจะเยอะเดี๋ยวๆๆอะไรอีกเล่าพี่ไม่กลัวจริงเหรอใจเย็นๆโอ้ยไหนเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิโหพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะจะเป็นใครก็จ้างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเออคือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลน่ะสวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะมาประกันตัวลูกชายลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ยพยายามฆ่านะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะโฉนดที่ดินงั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติ๊กไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะค่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะคุณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30 มิถุนาเวลา9 โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะ
ก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะค่ะเฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะโอยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไปคุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับโอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะพี่ขับเถอะก็ลองดูเดี๋ยวเพื่อรู้ว่าพี่นะพี่ขับเถอะแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้วคุณลุงครับพี่คุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับไปเถอะพี่แป๊บหมายแล้วครับเถอะพี่ก็มากูจะแย่เนี่ยสวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับโอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหนใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับพี่ผมว่ามันก็ได้เวลาแล้วนะเราไปแปะหมายให้มันจบๆเถอะเราจะกลับกันไปไปครับไปไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อนว่าไงทำอะไรรับๆรอหน้าบ้านกูวะคุณลุงทวีใช่ไหมครับใช่ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับมึงเป็นใครวะผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามาโอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึงพึมพำอะไรวะไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับเออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไงอย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับเออข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านข้าหรอกฮ
จะยึดข้ามศพเข้าไปก่อนไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงนะครับเองแน่ใจนะชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับเร็วๆๆเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอกคุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับพับผงอ่างทองไงล่ะมีด้วยเหรอผงอ่างทองโอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยาเหรอลุงแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงอะครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปชำระค่าปรับครับโอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลแน่หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อยๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับโอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกันไอเอ็มไอเวนฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัดเปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลยผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับโอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหมอ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับโอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุงมีผมว่าไม่น่ามีนะครับมีผมว่ายังไงก็ไม่มีมีสินะไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับได้ได้โอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันครับผมครับบางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึง